ทำไมดารานักร้องนักแสดงส่วนใหญ่ตกนรกถามว่าเมื่อกี้ผมเล่าให้น้องเขาฟังเรื่องดาราถ้าไม่เคยทำบุญอย่างอื่นตกนรกหมดเพราะทำให้คนยึดติดรู้สึกเอะใจในเมื่อดาราเขาทำสัมมาอาชีวะแล้วทำไมต้องไปตกนรกด้วยในเมื่อถ้าเขาไม่ทำเขาก็ไม่มีกินตอบว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิคือสิ่งที่เขาทำมันค้านกับธรรมะที่แท้จริงเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นมายามันทำให้คนหลงยึดติดอยู่สังเกตไหมว่านางอิจฉาเข้าไปในตลาดดีไม่ดีเจอเปลือกทุเรียนไม่ก็รองเท้าคว้างเอานั่นน่ะคนมันยึดขนาดนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ละพวกนี้ทำให้ยึดมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิโทษของมิจฉาทิฏฐิมันหนักมากเอาเวจีทีเดียวน่าสงสารมากในพระไตรปิฎกมีอยู่คือพระตาลปุตตคามินีเถระท่านเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากได้รับการอบรมมาจากวงการนักแสดงเขาบอกไว้ว่าบุคคลที่สร้างความรื่นเริงให้แก่ผู้อื่นจะได้เป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงก็คือว่าจะได้ไปเกิดที่นั่นภาษาบาลีฟังยากมันต้องแปลเป็นไทยอีกทีหนึ่งท่านเองท่านก็ยึดมั่นในจุดนั้นมาคราวนี้พอไปเปิดการแสดงที่เมืองสาวัตถีได้ยินมาว่าสมณะโคดมทราบเรื่องทุกอย่างได้โอกาสก็เข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่ท่านทำจะให้ท่านได้เกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงจริงไหมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูก่อนมายาการอย่าพึ่งให้เราพยากรณ์เลยท่านเองถามถึงสามวาระพอถึงครั้งที่สามพระพุทธเจ้าบอกว่าลงอเวจีมหานรกคราวนี้ดีตรงที่ว่าท่านเชื่อนั่งร้องไห้เลยถามว่าทำอย่างไรถึงจะรอดได้พระพุทธเจ้าบอกว่าบวชแล้วปฏิบัติไม่นานท่านก็เป็นพระอรหันต์รอดไปถ้าไม่เชื่อก็ซวยคราวนี้มันมีตัวอย่างอยู่ดาราวัยรุ่นทำโทนวนิกที่ตายดูคนไปงานศพกี่หมื่นถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์ออกมาเห็นแล้วตกใจมันทำให้คนติดได้ขนาดนั้นแล้วดาราเพลงร็อกของญี่ปุ่นมันมากันทีคนแห่กันไปดอนเมืองรถติดบรรลัยไหววอดคนมันติดขนาดไหนแต่มันเป็นการยึดติดในทางที่ผิดจริงๆแล้วการปฏิบัติมันต้องปล่อยยึดเมื่อไหร่ก็อยู่แค่นั้นแหละ2ถามแต่มันเป็นเรื่องทางโลกนะครับไม่มีก็ไม่ได้ตอบว่าก็มันไม่มีก็ได้ถ้าหากว่าคนเราพอใจมีธรรมะประกอบอยู่แต่บังเอิญว่าคนเรามันไม่สนใจจะหันมาหาธรรมะมันสนใจแต่ทางด้านโน้นจริงๆแล้วพวกนี้น่าสงสารมากการแสดงแสงสีเสียงอะไรต่างๆก็ดีที่มันเกิดขึ้นมาเพื่อกระตุ้นในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหล่านี้มันทำให้ปิติเกิดขึ้นในใจชั่วคราวทำให้จิตมันฟูขึ้นมาทำให้รู้สึกว่ามีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นภายนอกมันไม่เหมือนกับการรักษาศีลเจริญภาวนาที่เป็นความสุขที่เป็นปิติที่เกิดขึ้นจากภายในมันอยู่ยั่งยืนยงกว่าเพราะมันสร้างขึ้นมาเองแต่ว่าอันโน้นมันเกิดจากการกระตุ้นภายนอกเมื่อขาดสิ่งกระตุ้นนั้นมันก็ขาดไปพวกนี้ก็จะเกิดอาการทุกข์ขึ้นมาทุกตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมไอ้ความสุขที่เคยมีมันหายไปก็ตะเกียกตะกายไปหาอีกก็ต้องไปกินเหล้าเมายาไปเต้นรำไปเข้าคลับเข้าบาร์กันเข้าโรงหนังฟังเพลงไปกรี๊ดกันถึงจะมัน 3. ถามว่าพวกนักร้องก็เหมือนกันหรือครับตอบว่าเหมือนกันหมดพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วทำให้คนยึดติดถ้าไม่เคยทำบุญอื่นมาในลักษณะที่เรียกว่ากำลังใจทรงตัวนะโอกาสรอดอเวจีน้อยเต็มที่น่าสงสาร 4. ถามว่าอย่างนี้พวกนักฟุตบอลมันเกี่ยวเนื่องกันไหมครับตอบว่ามันก็มีสิทธิ์เหมือนกัน
5ถามว่าอย่างพวกแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลตอบว่าพวกนี้จริงๆมันไม่น่าโทษเขานะไอ้คนระยำดันไปติด6ถามว่าเลยพาเขาสวยไปด้วยตอบว่าต้องดูเจตนาของเขาถ้าเจตนาของเขาคือว่าวางลีลาจะมีท่าแปลกๆอะไรออกมาเพื่อดึงดูดใจคนนี่เจตนาชัดเลยโทษ 100% แต่ถ้าหากว่าเป็นอาชีพของตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดคนอื่นจะเป็นอย่างไรเราไม่เกี่ยวนี่โอกาสรอดยังมีเยอะคราวนี้แบบแรกมันจะเยอะเป็นแบบแรกเกือบหมด 7. ถามว่าตายแน่เดวิดเบ็คแฮมทั้งสามีภรรยาเลยตอบว่าเอาให้ถึงเวลาก็ไปดูแล้วกันถ้าคนไปติดเขาเองน่ะจริงๆแล้วโทษเขาไม่มีแต่ว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เจตนาหาจุดเด่นขึ้นมาเพื่อดึงดูดมันช่วยได้เยอะชื่อเสียงของตัวเองก็ได้เงินทองก็มากขึ้น 8. ถามว่าถ้าเป็นดาราก็คิดว่าเราทำหน้าที่ของเราตอบว่าคือทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไปแล้วถึงเวลาเรื่องของบุญของบาปบาปเราก็ละบุญเราก็ทำให้จิตใจมันเกาะบุญมากกว่าบาปโอกาสรอดมันก็มีสนทนากับพระอาจารย์เล็กสุธรรมโมปัญโยหากลูกหลานคนใดเกรงเพศภัยจากมารไม่ต้องการตกเป็นพรรคพวกหรือเป็นเหยื่อมารหลวงปู่ใหญ่จะชี้ข้อปฏิบัติอย่างง่ายที่สุดเป็นพื้นฐานเบื้องต้นคือผู้ใดมีจิตใจรักสงบใส่ใจแต่จำเพาะเรื่องการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นมีจิตมุทิตาอนุโมทนาไม่สอดสายเพ่งเล็งจับผิดผู้อื่นมารจะเข้าแทรกแซงได้ยากมากโดยแท้จริงแล้วมารเป็นภพภูมิและสภาพจิตที่น่าสังเวชที่สุดควรที่ผู้ทรงคุณธรรมจนถึงโลกุตรธรรมจะได้แผ่บุญกุศลให้มากที่สุดแต่มารบางจำพวกก็ไม่ยอมรับบุญกุศลเพราะทิฏฐิมานะสูงหมกอยู่ในอวิชชาดิ่งดำเกินกว่าจะถอนตนออกมาได้การที่พญามารแลเหล่าสมุนมารแห่งสวรรค์ปรนิมมิตวสวัตตีจะถอดถอนตนออกจากความเป็นมารได้พวกเขาจะต้องประสบทุกข์เข็ญอย่างมหาศาลเกินขนาดที่มนุษย์จะคาดหมายได้กล่าวคือจะต้องประสบพิบัติภัยถึงขนาดที่เหล่ามารจะต้องสูญสิ้นถิ่นครอบงำอาศัยของตนคือโลกมนุษย์และสวรรค์ทุกชั้นถูกไฟประลัยการผ่านพร่าจากนั้นจะมีอภิมหาอุทกภัยท่วมท้นไปจนปริ่มชั้นอากนิษฐาดาพรมนั่นแลมารจึงจะเกิดสำนึกมุ่งจะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นได้สักคราครั้งหนึ่ง